แล้วเราก็จะมาพูดกันว่าเรื่องเรียนไม่จบของเราใช่ปะนายหูทิ้งแหละได้ยินแต่ไม่รู้ไปลงมาแล้วภาษาฉันมาเล่าหลายรอบเนี่ยจะบอกว่าในหลวงแกก็เรียนวิศวกรรมนะก็ไม่จบใช่ปะมหาลัยไม่รู้ว่าเรียนไม่จบนะแกก็เรียนไม่จบแกงูก็อ่านใจได้ไงก็คือว่าไม่รู้ทำไมแต่เรียนไม่จบเพราะว่ามันดังด้วยไงเสียงนะแล้วคนสันดานนะชอบแบบพูดถึงนินทาอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะเอาอย่างนี้มีกฎหมายใหม่ถ้าจะเรียนจบมหาลัยก็ช่วยพ่วงธรรมะแป้งยันปริญญาเลยเอาแม่งอย่างนั้นเลยเข้าใจปะเข้าใจปะเอาพ่วงธรรมะไปเลยว่าเรียนคู่ขนานไปเลยบาลงบาลีเอาแม่งเรียนคู่กันไปเลยเข้าใจปะล่ะเนี่ยแหละคือการศึกษายุคใหม่นี้มาดูกันว่าประเทศเราใช่ป่ะที่มีการแบ่งแยกดินแดนในภาคใต้ใช่ป่ะไม่รู้ว่าต้องการจุดประสงค์อะไรใช่ป่ะแต่ว่าถ้าอ่านใจให้ได้ก็คงจะเป็นประมาณว่าไม่ใช่อ่านใจหรอกก็สันดานจะเป็นแนวนั้นแหละในหลวงก็น่าจะเป็นประมาณว่าเราไม่ใช้สมองแล้วนะอันนี้เราต้องบอกก่อนเราก็จะเป็นแนวว่าคนของเราจะตายไม่ได้ใช่ป่ะเพราะว่าคนที่ดีเนี่ยถ้าตาย1คนน่ะใช่ป่ะก็คือขาดแคลนคนที่ช่วยเหลือคนอื่นไปอีก1คนน่ะใช่มั้ยล่ะแล้วมึงจะไปตายแทนเขามั้ยล่ะก็ใช่ไงก็ถึงต้องมีทหารไงก็ทำอะไรไม่ได้ง่อยแดกใช่ป่ะเหมือนกันเลยง่อยแดกคิดอะไรกูเดินได้ทำไมว่าไม่รู้อ่ะก็พูดว่าทำอย่างนี้ไม่ได้ไงแล้วก็ไอ้ที่พบเจอมาใช่ป่ะตอนเป็นลูกประสาทมีโอกาสได้ลงไปใช่ป่ะก็ไม่มีอะไรหรอกมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยพัฒนาแล้วก็ค้าขายลำบากอ่ะมันจะแบบไม่เหมือนบ้านเรานะกรุงเทพนี่แบบจับจ่ายใช้สอยกันนะซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นไม่เหมือนนะแลดูจะเป็นตัวไม่ใช่ตัวเมืองตัวเมืองก็ยากดูเขาไม่ค่อยแบบว่าเขาสามารถหาได้ไงไม่รู้จะทางไหนก็จะหล่ะพูดยากข่าวก็เยอะใช่ป่ะที่ว่าไม่ชอบลูกของฟ้าชายแบบนี้ว่าจะขึ้นของราชอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะอันนี้ฉันก็ไม่รู้เพราะว่าฉันไม่ได้สนใจเพราะว่าฉันเพิ่งรู้ว่าฉันมีเท่านั้นเนี่ยว่าคนที่จะมีอย่างพญาเท่านั้นในหลวงถึงจะได้ก็เหมือนราชการฉันไม่รู้ว่าพี่ในหลวงมีหรือเปล่านะแต่ฉันว่ามันเป็นบุญว่าแกจะได้มากกว่าคงจะดีกว่าพี่ถ้าฉันก็เป็นไม่มีพี่น้องหรอกแต่รู้สึกว่าถ้าดีเราก็ทำไปให้รู้ว่าหนึ่งชีวิตมาทำอะไรดีๆก็ดีแต่ทีนี้ปัญหาคือยังติดอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งใช่ปะไม่ให้หรอกติดอยู่กับจิตใจตัวเองว่าเราเคยทำแบบนี้แล้วมันดีนะเราอยากแนะนำใช่ปะแต่ทีนี้เราไม่นึกถึงผลกระทบว่าพอเด็กมันใช้หรือว่าคนที่เขาดีๆจริงๆนะทำประโยชน์เพื่อสังคมจริงๆเนี้ยเขาจะไหวไหมเงินจำนวนนั้นถามว่าไหวไหมเนี่ยไม่ไหวหรอกภูเก็ตร้อยแถวบ้านใช้อะไรสบู่พี่ตานี่ก็อยู่แถวบ้านนะที่ใส่ดีเขาคือเรารู้ป่ะว่าถ้านักการเมืองทำอะไรถ้าไม่เป็นแบบอย่างนะยากไอ้ที่ว่าจะมาทำเป็นตัวอย่างนะอันนี้ก็ต้องให้สกทำไปไอ้เราเป็นถึงหน้าที่ผู้บริหารแล้วว่าคุณยิ่งรักคุณก็ต้องรู้ตัวใช่ไหมล่ะว่าคุณเป็นถึงนายกรัฐมนตรีสมัยก่อนแล้วว่าคุณจะมานั่งอะไรเยี่ยมอะไรมากมายคุณไม่ต้องไปผูกสัมพันธ์เลยคุณดีจริงอ่ะคุณก็สั่งไปดีงดไป5 ปีไปหานโยบายใหม่มาที่ไม่ฟุ่มเฟือยพัฒนาประเทศชาติบ้างอะไรบ้างพัฒนาที่อะไรกูพัฒนาทั้งนั้นแหละบอกเลยกิจการบ้านเมืองนะถ้าไม่ได้ตังค์ก็ไม่ทำในหลวงขี้งกจะได้หาโง่ชิบหายเลยพวกมองแนวทางไม่ออกคนที่ทำไม่พูดเนี่ยต้องมีจุดมุ่งหมายแล้วอย่างน้อยก็ได้ตังค์แล้วก็อยู่กินสบายเหมือนอดๆอยากจะไปพัฒนาใครได้ตัวเองพัฒนาตัวเองไม่ได้เลยใช่ไหมล่ะไม่ใช่ดิกูงงฟังแล้วเก็บไปจำด้วยไม่ใช่ทำสันดานเหมือนเดิมและเคยไปดูดร.ฮูนะไอ้สื่อเนี่ยมันสามารถที่จะฟอกสมองคนได้ฟอกให้เข้าใจแบบสื่อพูดเข้าใจแบบสื่อพูดได้มันคือการสื่อสารไงเทคโนโลยีนั่นแหละเทคโนโลยีอ่ะไม่สำคัญหรอกแต่การพูดจาเนี่ยสำคัญที่สุดเรียกว่าการสื่อสาร จริงเหรอไม่รู้การพูดคุยสื่อสารกันนี่แหละสำคัญที่สุดไอ้พวกควายเนี่ยเอามันขึ้นมาเป็นแบบอย่างไอ้ดอกนี่สวยดีว่ะเอาสักหน่อยแม้เมื่อไหร่อ่ะพวกมึงนั่นแหละตัวถ่วงเลยมันจะด่าใครเนี่ยด่าอีดารากะหรี่ดีวีโซโคกอะไร
แกด่าอยู่ประจำทุกวันแหละฆ่ามันฆ่ามัน